ต่อด้วยบริษัทเกนติ้งเจ้าของโรงแรมและคาสิโนชื่อดังที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ทั่วเอเชียก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลชั้นนำตอนกลางของอังกฤษยังทีมแอสตันวิลล่าด้วยครับทั้งนี้นะครับเกนติ้งเขาก็มีธุรกิจคาสิโนอยู่ในอังกฤษถึง40แห่งด้วยกันถือเป็นธุรกิจที่คนอังกฤษนั้นก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่การเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลก็จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักเกนติ้งมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงมันฝรั่งทอดยี่ห้อมิสเตอร์โปเตโต้ที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลที่เรียกได้ว่ามีแฟนๆนะครับหนาแน่นของอังกฤษมากที่สุดณเวลานี้นั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับแม้แต่แบรนด์เมืองอีเหนานะครับก็มีการบินไปไกลครับจากอินโดนีเซียไปถึงขอบสนามพรีเมียร์ลีกกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนั้นสายการบินการูด้าแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติของอินโดนีเซียก็เซ็นสัญญาโฆษณาบนป้ายริมสนามด้วยครับจุดประสงค์แน่นอนว่าต้องการที่จะขยายแบรนด์นะครับให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นก็กำลังเติบโตแล้วก็ต้องการดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าไปเยี่ยมเยือนครับ